เรื่องราวของนักแสดงจากภาพยนตร์เรื่อง Avengers Endgame นะครับหนึ่งในนักแสดงที่ได้รับการพูดถึงเยอะมากเพราะว่าเธอเป็นเจ้าของประโยค Love you 3000รักรักเธอ3000นะฮะนั่นก็คือตัวละคร Morgan Stark นะครับ Morgan Stark ก็คือลูกสาวของโทนี s สตารแล้วก็คุณ e p p ป r p o t t s ในหนังนะฮะเธอก็โผล่มาในหนัง Marvel ครั้งนี้เป็นครั้งแรกนะครับ แล้วก็ตัวละครตัวนี้เนี่ยแสดงโดยนักแสดงหญิงที่มีชื่อว่าเด็กเด็กหญิงดีกว่าเด็กเด็กน้องนักแสดง,สดงวัยเจขวบเองนะครับมีผลงานการแสดงเรื่องนี้น่าจะเป็นเรื่องแรกๆครับชื่อว่า l a ซ y r a ร e นะครับเธอแสดงเป็นมอร์แกนสตาร์ครับอย่างที่บอกครับเป็นเจ้าของประโยค Love You 3 0 0 0ปัญหาที่เกิดขึ้นวันนี้ก็เพราะว่าเธอเนี่ยอัดคลิปคลิปหนึงครับแล้วก็พูด ประโยคความยาวประข้อความความยาวประมาณเกือบเกือบหนึ่งนาทีครับนี่นี่คือคลิปโพสต์ post ตรงใน Instagram ส่วนตัวนะครับที่ใช้ชื่อนี้เลยครับว่า l a z y Rave แบบนี้เลยฮะนี่โดยคนที่โพสต์ข้อความเอาไว้ด้านข้างคือคุณแม่นะครับเธอบอกว่าคุณแม่บอกเลยครับว่าคุณแม่เป็นคนโพสต์ข้อความนี้เองเนื้อหาในการพูดข้อความนี้ออกมารวมทั้งข้อความที่อยู่ด้านข้างเนี่ย เป็นเนื้อหาใกล้เคียงกันนะครับโดยที่เนื้อความระบุว่าฉันไม่ชอบเลยที่ต้องโพสต์เรื่องนี้ออกมาเนี่ยแต่ว่าเออเรซี่โดนบูลลี่อีกแล้วแต่แบบนี้ละมั้งเป็นสิ่งที่คนทําให้คนดังส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยอยากจะออกบ้านไปเจอใครโดยที่ชีวิตเลยจะต้องเป็นแบบนี้ตัวคุณแม่ขอความเห็นใจไว้นะครับว่าได้โปรดเก็บความเห็นของทุกคนเนี่ยไว้เป็นเรื่องส่วนตัวเถอะแล้วก็ให้เรซี่เนี่ยได้เติบโตขึ้นมาบนโลกใบนี้อย่างอิสระ ธอเป็นแค่มนุษย์ธรรมดาธรรมดาเป็นเด็กธรรมดาเจ็เด,รรดขวบเท่านั้นแถวๆนี้เลยครับขอร้องขอความเห็นใจแล้วก็ชี้แจงให้ทุกคนทราบว่าตัวหนูก็เป็นแค่เด็กเจ็ดขวบธรรมดาแหะคะ่ะอย่ามาคาดหวังอะไรมากมายปัญหาคืออะไรปัญหาก็ไม่ได้ต่างจากดาราทุกคนเจอนั่นแหละครับการแสดงออกของเด็กแค่เจ็ดขวบนะครับมันจะไปต้องตรงกับความคาดหวังของเธอทั้งหมดไม่ได้แล้วผมเชื่อว่าพอเหตุการณ์มันเป็นแบบนี้เนี่ย ตัวเธอเองก็โดนฟีดแบ克หลายๆอย่างก็น,นําเข้าไปในโซเชียลมีเดียส่วนตัวนะครับซึ่งนั่นไม่ค่อยเวิร์กครับไม่ค่อยแฟร์สำหรับนักแสดงเด็กคนนี้เท่าไหร่แล้วก็ไม่ค่อยแฟร์สำหรับนักแสดงทุกคนเลยครับผมเชื่อว่าเราได้ยินเรื่องแบบนี้จากนักแสดงชื่อดังหลายๆคนนะครับจนถึงปัจจุบันเนี่ยคนที่เริ่มเป็นที่รู้จักในอินเทอร์นนเน็ตอะไรเงี้ยเจอกันบ่อยครับเวลาเขามีคนมาทักแล้วแหมนะทำไมหยิ่งจังอ่ผมได้ยินคํานี้บ่อยฮะแหมทำไมไม่เห็น ไม่เห็นเฮฮาเหมือนที่จัดรายการเลยอะไรแบบนี้ยเออไม่เห็นเหมือนในหนังเลยทําไมตัวจริงไม่ทักไม่ทายใครเลยอ่าเราได้ยินซึ่งเจ็ดขวบไม่ควรจะต้องเจอแบบนี้ฮะน้องแค่เจ็ดขวบเท่านั้นนะครับแล้วนี่เป็นอีกหนึ่งภาพสะท้อนแล้วก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่นักแสดงหรือว่าคนดังต้องรับครับแต่ว่าจริงๆแล้วสุดท้ายแล้วถ้าเรากลับไปอีกมุมนึงเนี่ยนี่คือมูลค่าที่คุณแม่ต้องจ่ายด้วยครับนึกออกไหมฮะ นี่คือสิ่งที่คุณแม่ตัดสินใจแล้วครับเอาน้องลงไปใส่ในหนังระดับนี้ตัดสินใจให้น้องกลายเป็นดาราดังระดับนี้ผมว่ามันห้ามไม่ได้ครับแล้วเราไม่รู้เหรอก่อนที่จะมาเป็นว่ามันจะกลายเป็นแบบนี้ไม่มีทางครับใครก็รู้ครับว่าพอดังแล้วเนี่ยชีวิตก็จะเป็นแบบเนี้ยชีวิตส่วนตัวถูกเอาไปแน่นอนเราน่าจะร้องขอความเป็นส่วนตัวยากแล้วครับ คือเราไม่ได้ได้ตังค์จากค่าแสดงอย่างเดียวฮะมันมีสิ่งที่ต้องเสียมากมายครับผมเชื่อว่านักแสดงดังๆหลายคนรู้เรื่องนี้ดีแล้วผมคุยมาหลายคนแล้วด้วยหลายคนเข้าใจครับว่าเขาต้องจ่ายอะไรในขณะที่ก็ไม่ผิดครับที่อีกหลายคนจะต้องเข้าใจเชื่อว่าถ้าน้องโตกว่านี้น้องจะเข้าใจครับแต่ถ้าเด็ก7ขวบเนี่ยอย่าไปคาดหวังอะไรกับเธอมากเลยครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับเห็นด้วยไม่เห็นด้วยอย่างไร ถนอมคาวิจารณ์เอาไว้อย่าให้รุนแรงมากนะครับแต่นี่คืออีกหนึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นกับนักแสดงที่มีชื่อเสียงขึ้นมาอย่างเลซี่เรฟมอร์แกนสตาร์กจากภาพยนตร์เรื่อง Avengers Endgame กครับ <Yeah. S 1> Spider-Ma n Far From Home จะเข้าฉายสัปดาห์หน้าแล้วนะครับแล้วก็เราไปเห็นบทสัมภาษณ์ของคุณเควินไฟกีอันหนึ่งครับมันน่าสนใจดีเควินไฟกีพูดถึง Spider Man f r ฟาร m ฟ o m อครับว่าขณะที่เรากำลังทำงาน Infinity War เอ็นเกมแล้วก็ Spider-Man Far From Home กันอยู่เนี่ยสามเรื่องนี้ทำกันมาหลายปีเลยนะแล้วก็นึกได้ฮะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยจริงๆตอนแรกไอ้ Infinity Saga กะเนี่ยมันจะจบลงที่สงครามจบทุกอย่างจบตอนที่โทนี่สตาร์ดีดเพี้ยและไอธานอสตายถูกไหมฮะแต่ว่าเคนฟกี้บอกว่าไม่ใช่วะ่ะจุดจบของ Infinity Saga กะเนี่ยที่เล่ากันมาประมาณ10ปีเนี่ยมันต้องจบที่ SpiderMan Far from home เพราะว่าอะไรรู้ไหมครับ เพราะว่าอันนี้สปอยนะครับเพราะว่าหลังจาก Infinity War จบเนี่ยไปต่อที่ e n d g เกมเนี่ยเราสูญเสียโทนี่สตาร์กในตอนท้ายของ n d g เกมแล้วไอ้ความสัมพันธ์ระหว่างโทนี่สตาร์กับปีเตอร์พ k คเกอร์เนี่ยมันเป็นของที่วิเศษมากตลอดทั้ง5เรื่องที่เราเห็นทอมฮอลแลนด์เป็นสไปเดอร์แมนเนี่ยเราก็น่าจะอยากรู้ว่าหลังจากนั้นเนี่ยเหตุการณ์หลังจากเกิด เหตุการณ์ในเเกมไปแล้วเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนั่นแหละครับทำให้ Spider-Man Far From Home กลายเป็นต้องรับหน้าที่เป็นบทสรุปของ Infinity Saga ที่เดินทางกันมา10ปีมีหนังทั้งหมด22หรือ23เรื่องผมจำไม่ได้ชัดเจนนะครับฉะนั้นไปดูกันครับสักลายเป็นสำคัญกว่า e game เกมไปแล้วครับตอนนี้ผมก็อยากดูครับผมอยากรู้ว่าเขาจะไปทางไหนคือหนังมาเวลเนี่ยเขาทำหลอกเราหลายรอบถูกไหมฮะ ตั้งแต่ทอใช่ไหมทอร r แร็กนรตอนแรกก็ปล่อยมาโอ้ดูดูจะเครียดไอกาเดียมสแตก Galaxy ีก็ดูจะเครียดไอ o n Man พวกนี้ก็ดูจะเครียดเหมือนว่าเอย้มันจะกลายเป็นแบบของคริสโตเฟอร์น o แลนแบบอย่างนั้นหรือเปล่าไอพวก a v e n เจ r ร์ซี i l w a วก็ทรงหนังงานครับแต่สุดท้ายแล้วเฮฮาปาร์ตี้มากเลยครับฉนั้นผมอยากรู้ครับว่าเฮ้ย พอ s p i r m r n f n r f r o r o o m o m มมันเปิดด้วยการเน้นประเด็นเรื่องโลกนี้ไม่มี i อออนแมไปแล้วเนี่ยจะทำยังไงเราเห็นคุณ Peter Parker กอร์เศร้ามากนะครับแล้วหนังโทนโดยรวมมันจะไปทางไหนเนี่ยอ้อันนี้น่าสนใจครับฉะนั้นอาทิตย์หน้าเราจะได้พิสูจน์แล้วนะครับว่า Spider-Man Far From Home จะเป็นอย่างไรครับ กับ Spider-Man far from home เนี่ยยังไม่จบนะครับมีหนึ่งประเด็นที่น่าสนใจนะครับนี่เป็นประเด็นของตัวละครตัวนี้ครับ Nick Fury Nick Fury เป็นอีกหนึ่งตัวละครที่โอ้โหอยู่ในหนังมาเวลมาโดยตลอดนะครับโผล่มาตั้งแต่เรื่องแรกนะครับ i r o n Man ภาคแรกตอนท้ายเรื่องแล้วก็โผล่มาแบบกรปิดกระปลอยเรื่อยๆล่ะครับอาจจะมีบทเยอะหน่อยในหนังชุดไอ้กัปตันอเมริกาหลังจาก First a v e n g e r นะแล้วก็ในหนังชุด a v e n g e r นี่ที่ผ่านมาใน กับตันมาเวลแกก็เยอะครับแล้วเราก็โอเราจำแกได้ซามูเอลแจ็คสันในบทนิกฟิวรี่ปัญหาของนิกฟิวรี่วันนี้คืออะไรนี่คือภาพที่ตัวนิกฟิวรี่หรือว่าซามูเอลแจ็คสันเองโพสต์ในโซเชียลมีเดียส่วนตัวครับอันนี้เลยครับภาพโปสเตอร์ของภาพยนตร์โปรโมทภาพยนตร์เรื่อง Spider-Man far from home ติดเอาไว้ที่สถานที่แห่งหนึ่งครับสถานที่พับลิคสาธารณชนปัญหาที่เราเห็นตรงนี้ก็คือ ไอ้ซมัวร์แจ็กสันในบทนิกฟิ u รี่ตาบอดคนละข้างครับภาพหนึ่งบอดซ้ายข้างหนึ่งบอดขวาเราเองเนี่ยดูแล้วเราก็ตลกเราเข้าใจเลยครับว่าทีมอาร์ตก็คงจะกลับภาพแหละเพื่อให้มันเหมาะสมกับทิศทางแต่คนที่ไม่พอใจคือนิกฟิ u รี่เองครับแซมัวร์แจ็กสันโพสต์ข้อความในโซเชียลมีเดียส่วนตัวแล้วบอกว่าอ๋อ oh, what i t what in the actual f w o r d i s going on here อะไรแม่งเกิดขึ้นตรงนี้วะเนี่ยมันต้องมือมันต้องตาซ้ายฟ u c k เออมันต้องตาซ้ายครับไม่ใช่ตาขวาคือเขากลับภาพทำเอาไม่ปลื้มนั่นเลยครับแค่นั้นเลยครับะหลกดีคือผมเห็นไอ้แบบเนี่ยหลายครั้งครับกับการทำอาร์ตเวิร์กเนี่ย คือบางทีคนทำอาร์ตมันก็ห่วงคอมโพสิชันเกินไปเนาะมันก็ห่วงแบบการจัดวางอ่ะมันก็แบบมันต้องอยู่ฝั่งนี้มันไม่สวยมันต้องต้องอยู่ฝั่งนี้แล้วพอมาอยู่ฝั่งนี้มันจะชิดมันจะทํำยังไงดีก็กลับภาพครับปัญหาแบบนี้ว่าจะเกิดขึ้นเวลาตัวละครแขนสองแขนหน้าตาไม่เหมือนกันเป็นแขนเหล็กข้างหนึ่งเป็นแขนคนข้างหนึ่งหรือบางทีตัวละครไอเวนนั้นแขนขาดอย่างเงี้ยนี่ในนี่ในฐานะของสมอลแจ็คสันในบทนิก k ิลลี่คือ ตาแกบอดฮะแล้วแก่บอดตาซ้าตาซ้ายแล้วไปเก็บให้แก่บอดตาขวาปู่ไม่ปลื้มก็เลยฟักก่ามาในโซเชียลมีเดียส่วนตัวนะครับตลกตลกฮะถือว่าตลกตลกคือตัวแกบอกว่านี่กูบอดสองข้างไปแล้วหรอวะเนี่ย <laughs> ยังไม่หมดฮะ Spiderman f a r from home ก็ต่อครับคราวนี้เป็นเรื่องของแฟนคลับครับแฟนคลับคนเนี้ยของคุณทอมฮอลแลนด์นะครับมีชื่อว่า nameless cast แกได้โพสต์วิดีโออันหนึ่งครับมาทางทวิต t ตอรของแกเองทวิต t ตอรชื่อว่า namelesscast นะครับแล้วก็โพสต์ข้อความประมาณ3-4บรรทัดนะครับว่า i s okay I got you I got you ในเครื่องหมายคำพูดแล้วก็บอกว่า Tom h o l แลนด์9น6นี่มันบ้าชัดๆเลยเหลือเชื่อมากคอของฉันเนี่ยกำลังถูกพาดอยู่กับรั้วเหล็กในขณะที่มีผู้ชายประมาณ30คนดันมาอยู่ด้านหลัง แล้วก็ไม่มีใครสนใจฉันเลยว่าฉันเป็นอะไรไหม ει? แต่ทอมเขาเห็นฉันว่ะเนี่ยเธอโพสต์ลงในทวิตเตอร์แบบนี้ครับเหตุการณ์ก็คือวันที่คุณทอมฮอลแลนด์เนี่ยไปออกรายการโทรทัศนครับไอ้พวกเลดไนท์โชว์นั่นแหละแต่ผมจําชื่อรายการชัดเจนไม่ได้ก็มีแฟนคลับมารอ,อนอกสต <c oughs> <อ>ูดิโอเพื่อจะขอลายเซ็นครับ <c oughs> เขาก็มีรั้วกั้นครับเพื่อป้องกันความปลอดภัยให้กับซูเปอร์สตาร์ทอมฮอลแลนด์ก็เหมือนกับดาราจากมาเวิร์สตูดิโอกหลายคนครับคือไนท์จะเป็นคนดี ็แบบว่าน่ารักแหละก็อยากจะมาพบปะแฟนๆเขามารอก็อยากจะมาแจกลายเซ็นพราะแกเดินมาเนี่ยคนเป็นหมื่นเป็นพันเนี่ยรุมไปที่คนคนเดียวเนี่ยแน่นอนมันต้องเกิดปัญหาครับคนที่อยู่ด้านหลังก็ดันกลูกันเข้ามาเพราะทุกคนอยากจะได้ลายเซ็นทอมฮอนแลน,นดันดันดันคุณแคสเนี่ยที่อยู่ด้านหน้าเนี่ยที่เป็นเจ้าของทวิตเตอร์เนี่ยเธออยู่หน้าสุดเตจรัวครับตัวเธอก็อยู่ต่ำๆอาจจะโดนกดด้วย คอไปพาดรั้วครับพอคอไปพาดรั้วหนักกว่านั้นก็คือไอ้ข้างหลังก็ยังดันไม่หยุดครับด,ดันดันดันมาจนเธอเนี่ยแทบจะไม่ไหวเลยทีเดียวเธอบอกว่าณเวลานั้นเนี่ยเธอไม่รู้จะทำยังไงไอวิดีโอที่กดอัดทอมฮอลแลนดไว้กะจะถ่ายเพราะอยู่ด้านหน้ามต้องถ่ายชัดถูกไหมฮะก็ถ่ายภาพสั่นไหวมากแต่ไม่ได้หยุดบันทึกครับภาพก็เลยบันทึกออกมาเป็นอย่างที่เราเห็นครับสิ่งที่ทอมฮอลแลนด์พูดน้นนตในต้นคลิปนี้นะครับเธอแกบอกว่ายังไงรู้ไหมฮะ เสียงทอมฮอนแลนด์ที่ดังเข้ามาในคลิปนี้เป็นประโยคแรกเนี่ยแกบอกว่า I'm gonna throw your shit on the ground if you keep pushing her เดี๋ยวคุณโยนแม่งทิ้งหมดเลยนะของมึงเนี่ยถ้ามึงยังจะดันแบบนี้อีกเนี่ยนี่คือการพูดที่มันท้อยคำมันน่าจะ,น,าจะน่าจะได้อารมณ์ประมาณนี้นะครับคือถ้าถ้าคุณยังดันผู้หญิงคนนี้แบบนี้อีกเนี่ยผมจะโยนไอไอปฏิทินรูปถ่ายอะไรที่คุณทำมาให้ผมเซ็นเนี่ยทิ้งให้หมดเลยนะ แกโกรธและแกอยากจะช่วยเหลือผู้หญิงคนนี้ครับฉะนั้นแฟนคลับของทอมฮอลแลนด์คนนี้เนี่ยสาวคนนี้เนี่ยเนมเลสแคสคนนี้เนี่ยโอ้ประทับใจมากๆครับนี่แหละครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็การดีลกับฝูงชนของซูเปอร์สตาร์คนใหม่อย่างทอมฮอลแลนด์ครับเตรียมจะเป็นมิสเตอร์ไนท์กายคนใหม่นะครับต่อจากพี่เคียร์นูรีฟเออนี่แหละครับเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะครับ